แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำงานศิลปะมันจะไม่ฟิกซ์อย่าไปฟิกซ์ฟิกซ์แล้วมันจะไปไหนไม่ได้พอเขียนเพลงไปนานๆจะรู้สึกว่าสัมผัสยังไงสัมผัสที่ความรู้สึกก็ทำกับข้าวให้คนทานนะครับก็ทำให้ใครทานล่ะถูกว่าล่ะพี่พูดเรื่อยๆทำให้ฝรั่งก็อาจจะเผ็ดน้อยหน่อยทำให้คนไทยเผ็ดมากหน่อยคนใต้ยิ่งเผ็ดใหญ่เนี่ยในวงการดนตรีเขาเรียกอะไรหรือว่าทาร์เก็ตในแกรมมี่เนี่ยจะพูดคำนี้บ่อยมากเวลาเราทำอะไรทีเขาจะถามจะขายใครวะสมมติว่าขายเด็กทำเพลงเด็กมันก็จะต้องรู้นิสัยเด็กเลยว่าเด็กชาวเขาเด็กในเมืองเด็กตุ๊กครึ่งเด็กอะไรก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์เป็นไงแล้วก็ทำให้มันเหมาะเพื่อที่จะขายได้อันนี้คือวิธีคิดทางการตลาดซึ่งคนเขียนเพลงถ้าอยากทำงานเพลงพ็อปมันจะต้องรู้เองคนทำละครต้องรู้ถูกไหมครับไอ้ช่วงนี้ต้องพีเรียดเว้ยไอ้ช่วงนี้ต้องแบบออกเกาหลีเกาหลีหน่อยเว้ยเหมือนแฟชั่นขาบานแล้วก็เล็ก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 จนรัดหมดแล้วไม่ก็บานบานบานมันไม่รู้จะไปไหนอะศิลปะมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้าเราเอาเรื่องจิตวิทยาตรงนี้มาแอพพลายเอาเรื่องการตลาดตรงนี้มาแอพพลายมันก็จะเป็นงานพ็อปถ้าใครอยากแต่งเพลงพ็อปก็จะต้องรู้ธรรมชาติของคนฟัง